พลังนิดคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสืบสานงานฉลุไม้ด้วยสเต็มพลัส4งานสลักไม้เป็นหนึ่งในงานช่าง10หมู่ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่เป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนาที่มีมาแต่อดีตและสืบทอดมาจนปัจจุบันโรงเรียนร้องแห่งวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดแพร่ได้นำกระบวนการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรมหรือสเต็มพลัส4มาทดลองใช้ในหัวข้อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าลายฉลุโดยใช้เยื่อกระดาษรีไซเคิลเพื่อให้นักเรียนสามเณรได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านไปพร้อมกันทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือประกอบอาชีพต่อไปได้การออกแบบการเรียนรู้เริ่มต้นจากครูผู้สอนได้กำหนดโจทย์หัวข้อที่เฉพาะเจาะจงและสามเณรต้องเรียนรู้ตั้งแต่การสืบเสาะสืบค้นข้อมูลงานช่าง10หมู่ออกแบบและวางแผนการสร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมเรียนรู้การใช้อุปกรณ์แกะสลักไม้และฉลุลายโดยมีครูภูมิปัญญาซึ่งเป็นช่างไม้ในหมู่บ้านเป็นพี่เลี้ยงควบคู่ไปกับการศึกษาการเปื่อยยุ่ยของกระดาษรีไซเคิลสำหรับนำมาย้อมสีและใช้ตกแต่งชิ้นงานไม้ฉลุให้สวยงามทำให้มีมูลค่าและคุณค่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้ผู้เรียนได้รู้จักกระบวนการวางแผนค้นคว้าลงมือทำและแก้ปัญหาได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000